็มีซองกันชื้นมาเฮ้ยเอาจริงขนมจีนแล้วทำไมซองกันชื้นแม่งมีภาษาไทยวะโอเคไม่เป็นไรผ่านกินยังไงก็ต้องกินนะเนาะก็ไม่รู้อาจจะนำเข้าซองกันชื้นจากใครก็ได้นะคะก็คิดในแง่ดีเนาะเสร็จกินฮัลโหลสวัสดีค่ะชาว Thanks God It's Thai Day นะคะไม่ได้เจอกับกระต่ายนานเลยเนาะปกติจะเห็นคลิปเป็นของพี่พีซะส่วนใหญ่นะวันนี้กระต่ายมาฉายเดี่ยวโซโล่นะคะต้องขออนุญาตในเรื่องของมุมกล้องนิดนึงเพราะว่าอันนี้คือถ่ายแบบชิวๆในสไตล์กระต่ายหัวอาจจะหายบ้างครึ่งบนครึ่งล่างก็อย่าว่ากันเนาะก็วันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าเราจะมารีวิวขนมจากจีนเยอะมากคือจริงๆมันเยอะกว่านี้แหละเอามารีวิวส่วนหนึ่งแล้วกันที่เป็นที่ตายแบบเลือกที่จะหยิบมาเพราะว่าตายรู้สึกว่าตายอ่ะชอบทานถ้าดูอย่างเงี้ยปุ๊บดูข้างนอกภายนอกแล้วอยากทานก็ซื้อเลยหยิบเลยนะคะก็หยิบมามีอยู่4อันวันนี้ก็จะมีซีวิทคริสแซนด์วิชอยากให้อ่านภาษาจีนนะคะคือเราซื้อไปหมดแล้วนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าจุดเริ่มต้นนะคะที่มารีวิวขนมจากจีนนะคะทั้งหมด4ตัวนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวถือก่อนรวมกันนี่เนาะขนม4ตัวนี้นะวันนี้ที่กระต่ายจะมารีวิวนะคะก็เนื่องจากว่าคุณสามีนะคะพาไปช้อปปิ้งนะคะที่ร้านแห่งหนึ่งแถวย่านห้วยขวางนะคะข้างหน้าร้านเขาจะเขียนว่าจงกัวเชาชื่อนะคะก็คือเป็นเหมือนกับไชน่ามาร์เก็ตนะคะก็คือเป็นตลาดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนนะคะที่ของนำเข้าจากจีนซึ่งเข้าไปในนั้นนะคะเราก็จะได้ยินเสียงต้อนรับนะคะจากเหล่าปั่นก็เลยว่านี่เฮานี่เฮาอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะสวัสดีเขาก็น่ารักมากเลยเขาต้อนรับดีนะคะในนั้นก็เข้าไปคือกลิ่นเครื่องเทศจีนนี่คือแบบหึงทั่วร้านเลยอ่ะก็ถ้าอยากรู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนโลเคชั่นอยู่ที่ไหนก็จิ้มในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์บอกไว้ให้หรือว่ากด scrolling down ลงนะคะตรงใต้ description นะคะแต่ก็จะลงสถานที่ไว้ให้นะคะกด Google Map ไปได้เลยไม่ยากนะคะหาไม่ยากแน่ๆแต่ต้องบอกก่อนว่าที่จอดรถมันเป็น one way เพราะฉะนั้นเวลาเข้าออกก็อาจจะงงๆหน่อยนะอ่ะป่ะต่อไปถึงเวลาที่จะรีวิวนะคะแกะ unbox ซองขนมของเราเลยนะคะอันแรกนะคะที่เราเห็นรูปลักษณ์ข้างนอกแล้วหยิบมาเลยก็คือเนื่องจากว่ามันมีสาลาย2อยู่คู่กับแอลมอนด์ด้วยจ้าอันนี้ของโปรดเจ้เลยนะคะเจ้ต้องหยิบนะเจ้จะไม่พลาดเพราะว่ามันน่าจะกรีนนะคะมันน่าจะกรีนเลย Green Simple Life เอาเป็นว่าแกะเลยชิ้นแรกนะคะนี่นะชิมไปด้วยกันซองหน้าตาดูดีนะซองแพงซองดูแพงมากแต่จำไม่ได้เราซื้อไม่เท่าไหร่ช่างมันเถอะเฮ้ยอ๋อโอเคยังไม่หมดอายุอันนี้เขาก็จะมีแบบว่าเป็นซองเขาเรียกอะไรนะแบบนี้เหมือนเรากินปลาหมึกอ่ะมันจะมีแผ่นใสๆรองอย่างเงี้ยแล้วก็มีซองกันชื้นมาเฮ้ยเอาจริงขนมจีนแล้วทำไมซองกันชื้นแม่งมีภาษาไทยวะ โอเคไม่เป็นไรผ่านกินยังไงก็ต้องกินอ่ะเนาะก็ไม่รู้อาจจะนำเข้าซองกันชื้นจากไทยก็ได้นะคะก็คิดในแง่ดีเนาะเสร็จกินมันก็จะมีขนมอยู่ปริมาณนึงวางประหลาดแท้อันเนี้ยนี่แหละแต่เชื่อว่าในไทยน่าจะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็เคยกินของบางยี่ห้ออยู่เหมือนกันแต่ยังไม่เคยกินของจีนอันนี้นะคะก็เลยลองมาซื้อกินหน้าตาก็เป็นอย่างเงี้ยเลเยอร์ข้างในเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นแอลมอนด์อยู่นะคะแทรกอยู่ระหว่างเขาเรียกอะไรสาหร่ายประกบกันนะคะเป็นแซนด์วิชแล้วก็เอาไปเบคอะเอาไปอบกรอบนะคะมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าไม่มันเหมาะมากสำหรับใส่ครีมนะคะอ่ะกินอร่อยอ่ะมันเหมือนมันมีซอสอะไรทาระหว่างกันอ่ะมันจะหวานหวานนิดนิดแต่ว่าก็อร่อยมีความรู้สึกว่ามันมีงาด้วยคลีนผ่านตัวนี้ฮะให้คะแนนไปหาไปตามเอาเองกันแล้วกันไม่รู้อ่านว่าอะไรช่างมันเนาะข้างหลังเป็นแบบนี้ไปตามกันเอาเองนะคะไปหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าแวะไปซื้อกับเหล่าปั่นที่ห้วยขวางได้นะคะไม่แพงจำได้ว่าหลัก10ขนาดประมาณ20กรัมอร่อยผ่านเลยตัวนี้ผ่านคะแนน10ให้สัก8แล้วกันตัวนี้ผ่านอร่อยค่ะมาอันต่อไปนี่คุกกี้อ่านว่าอะไรวะนั่นแหละตามนั้นนะมันเขียนว่าเป็นมัทฉะช็อกโกแลตคุกกี้แต่อ่ะไม่กินช็อกโกแลตเลยนะคะแต่ว่าอันนี้แต่ซื้อมาเพราะด้วยความที่รูปที่มันถ่ายมันดูไม่ใช่ช็อกโกแลตเนาะมันอาจจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตก็ได้ถ้าไวท์ช็อกโกแลตก็อนุโลมกินได้นะคะเขาเขียนว่าเป็น soft and smooth feeling bring your special experience to delicious taste โอเคคำนั้นแหละแกะกินมันเป็นซองอ่ะ
คือแบบกินง่ายเราแบบไม่ได้ต้องการเยอะมากเนาะก็กินนิดๆหน่อยๆแกะซองกินว้าวเข้าใจแล้วว่ามันทำไมเป็นช็อกโกแลตเพราะว่าตัวแครกเกอร์มันเหมือนจะเป็นสีออกมีช็อกโกแลตนิดนึงแล้วก็มีความมัทฉะด้วยไส้ของมันก็จะเป็นมัทฉะเลยมัทฉะครีมเอาออกมาก่อนหอมดีนะดูแบบว่าไม่มัทฉะปลอมๆอ่ะนี่ให้ดูก่อนชิ้นไม่ใหญ่มากเท่าฟิงเกอร์เลดี้นะคะกินเอาจริงนะไม่ค่อยชอบอ่ะรสชาติประหลาดมันเหมือนกับสังเคราะห์มันดูไม่ค่อยแท้มาถ่ายไงวะไม่อร่อยอ่ะไม่ผ่านเก็บตัวนี้นะคะ10คะแนนให้สัก2แล้วกันเนื้อนิ่มดีกินง่ายแต่ไม่ชอบรสชาติไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบรสสัมผัสนี่นะคะตกไปมีรีวิวอย่างรวดเร็วต่อไปเต้นคุกกี้มันฝรั่งอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นมันฝรั่งนะคะแกะเลยข้างหน้าซองมันเท่าที่ดูจากหน้าร้านมันมี2รสชาติตัวนี้15บาทเองอ่ะนี่15บาทป้ายยังอยู่แต่คุกกี้เนี้ยไม่รู้แต่ว่าไม่แพงกินได้มันฝรั่งตัวนี้น่ากินมากตอนแรกหยิบมาไม่รู้หรอกมันรสอะไรแต่ว่าเห็นมันมีอีกรสนึงอ่ะแต่ว่าไม่หยิบคือชอบสีฟ้าก็เลยหยิบสีฟ้านี่นะคะให้ดูก่อนมันฝรั่งกินง่ายตัวนี้เป็นแครกเกอร์นะคะชิ้นน่ารักเชียวอันนี้อร่อยเค็มๆแต่มันไม่กินแปลกๆอ่ะซึ่งถ้าใครรู้นะคะว่ามันอ่านว่าอะไรก็บอกกันด้วยเนาะเนี่ยมันเป็นชื่อรสชาติมันรสแปลกดีตอนนี้แต่เข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะต้องเปิดนี่เตรียมไว้เลยนะคือ Google Lens นะคะเพราะว่าจะช่วยคุณได้ระดับหนึ่งแต่มันอาจจะแปลมั่วๆหน่อยแต่ว่าก็ช่วยได้ระดับหนึ่งพอให้รู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็ใช้ได้นะมี10คะแนนให้สัก6แล้วกันโอเคผ่านต่อไปดองสุดท้ายจะเป็นอะไรอ่ะมันคล้ายๆอะไรอ่ะทองม้วนห่อสาหร่ายใส่หมูหยองอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเวลาไปหมาเก๊าจะเห็นขายเยอะมากนะคะพอแต่เห็นตั้งอยู่บนเชลฟ์คว้ามาเลยเพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นไม่กินหมากเก๊าแล้วอร่อยมากนะคะตอนนี้กล่องนี้เท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้แต่ว่าจำได้ไม่แพงอ่ะทางร้านนะไม่แพงเลยนะคะก็เลยซื้อมาไม่ได้กินนานแล้วนะคะแกะเพื่อนๆ เวลาไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแนะนำว่าให้ดูในเรื่องของวันหมดอายุด้วยเนาะพลิกดูสักนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขานำเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้เขาแบ่งเป็นพอร์ชั่น3อัน3ห่อกล่องนึงมี3ห่อนะคะเพราะว่าถ้ากินไม่หมดมันก็ได้ไม่นิ่มเนาะแกะนี่เขาใส่แบบนี้มาแพ็คพอชั้นละ3ชิ้นว้ากินชอบนี้มากเพราะว่ามันคล้ายเหมือนกินทองม้วนไส้หมูหยองบ้านเราอะแต่ว่ามาเก๊าเขาไปทำแบบดูพรีเมียมมากนะดูพรีเมียมแล้วก็แพงมากขายแพงๆทุกอย่างเลยกินอร่อยอะอันนี้อร่อยสุดเลยสิบเต็มสิบไม่หักคือชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเคยกินนะคะพอมาอยู่ในลักษณะแบบนี้หยิบมาโดยไม่ลังเลอร่อยมากไปหาซื้อกันเอาเองยี่ห้ออะไรวะอันไม่ออกอะวิงไฟหมาเก๊าอะไรเนี้ยถ้าเป็นของลักษณะเนี้ยหยิบมาได้เลยนะจริงๆอ่ะเขามีวางหลายยี่ห้อมากแต่เราหยิบมายี่ห้อนี้เพราะว่าเนี่ยแบบว่าไอ้แบบม้วนๆอ่ะแบบม้วนๆแล้วใส่กล่องใส่ๆกลมๆอ่ะมันหาได้ตามร้านของฝากในเมืองไทยมีเยอะแยะเลยแต่เนี้ยแต่ชอบเป็นแผ่นแล้วใส่เนี้ยเป็นแบนๆแบนๆแบบเนี้ยม้วนๆอย่างเงี้ยก็เลยหยิบอันนี้เพราะอยากกินตามรูปทรงแบบนี้นะคะมันดูพรีเมียมดีโอเคผ่านมาต่อไปแถมพอดีว่าไปร้านเดียวกันได้มาเหมือนกันเป็นชานมนะคะก็สายชานมก็พลาดไม่ได้เนาะแต่ทำธุรกิจเกี่ยวกับชานมนะแต่ก็ต้องยังกินชานมของยี่ห้ออื่นอยู่โดยเฉพาะอันนี้ซึ่งป่ายอ่ะมองไม่เห็นหรอกตัวเล็กๆคือเราไม่แน่ใจว่ามันผลิตที่ไหนเพราะเราอ่านเขาเรียกว่าอะไรนะมันมองไม่เห็นอ่ะมันเล็กมากต้องเอาแว่นขยายมาส่องเขาดีว่าเห็นหน้ากล่องพอจะอ่านได้บ้างมันเขียนว่าน้ำตาล 0% แล้วก็ low fat ตัวนี้แปลว่า low fat ก็เลยคว้ามาแล้วก็เห็นว่าสีมันเข้มข้นดีก็เลยซื้อมานะคะอ่ะชิมกล่องขอเนี้ยกล่องนะคะ
อร่อยนะกินง่ายดีไม่ข้นมากคือถ้าเพื่อนๆเคยกินชานมกระบอกที่ขายในเซเว่นขวดละ30-50 บาทที่เอาเข้ามาโดยเท่าแก่น้อยก็อันนี้ไม่แพ้เลยนี่65 บาทก็จริงแต่ว่าปริมาณมันเยอะกว่าแล้วหน่ายมองว่าอันนี้ไม่แพ้เลยนี่ถ้ามีบุกอยู่ก็คือใส่บุกใส่แก้วนี่คือดูดอร่อยมากไม่ต่างจากไปกินหน้าร้านเลยแล้วก็รู้สึกว่าแคลอรี่จะต่ำกว่าไม่รู้ว่าส่วนผสมเขาอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะแต่เขาเคลมไว้ว่ามันเป็นโลว์แฟตแล้วก็ศูนย์น้ำตาล 0% ไม่รู้ว่าเขาใช้น้ำตาลอะไรแทนเดี๋ยวไปตั้งใจอ่านก่อนนะคะอันนี้อร่อยผ่านไปแล้วจบการรีวิวกันแค่นี้นะคะโอเคมาพบกันใหม่กับการรีวิวหน้าของกระต่ายนะคะบ๊ายบาย